็นวันดีนะครับแดดร้อนมากเลยตอนเช้านะก่อนออกจากบ้านนะทุกคนผมรู้สึกว่ามันหนาวผมเลยใส่เสื้อหนาวมาแต่ตอนนี้ร้อนผามเลยวันนี้เราจะพาเด็กๆมาฟรีมาร์เก็ต TLA นะจ๊ะ Fairfax ฟรีมาร์เก็ตนอกจากฟรีมาร์เก็ตแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามากี้ราศีนะครับกับพี่โอเคเกี้ยวนะครับผมไปซื้อลอตโต้ลอตเตอรี่บ้านเขากันเขาเรียกว่า scratches เป็นแบบคุดแล้วมันก็จะบอกว่าเราได้ตังค์เท่าไหร่อะไรเงี้ยอ่ะแต่เราเข้าไปฟรีมาร์เก็ตกันก่อนดีกว่าอันดับแรกคือ cash ticket sale Hi how many tickets do you have three adults and two kids Yeah the little ones are free Okay here you go Thank you very much have a good one จะบอกว่าที่เนี่ยมันมีของที่ไม่ได้เป็นวินเทจอย่างเดียวนะตีโซ่เหมือนจัตุจักรบ้านเราอ่ะอ๋อไทยฟู้ดนี่คนไทยหรือเปล่านี่ก็เป็นคนไทยนะผัดไทยอ่าสวัสดีครับคนไทยอ่ะครับคนไทยคนไทยจ้ะเขาโบกมือสวัสดีได้ขนาดนั้นถามว่าคนไทยอ่ะเขาโบกมือให้เหมือนกับสวัสดีก็เลยฮะเจอเครื่องแก้วเข้าไปอีกแล้วนี่ตายแล้วเจอเครื่องแก้วตลอดไปให้จินตนาการถึงกระเป๋าที่แบบว่าจะยัดเข้าไปตรงไหนด้วยนะฮะซื้อกระเป๋าเพิ่มเฮ้ยรองเท้าบูทพี่ก็เป็นคนชอบใส่บูทเหมือนกันนะจริงๆแล้วแต่ก่อนน่ะไม่กล้าใส่บูทที่เมืองไทยแต่ตอนนี้ก็คือไม่แคร์แล้วจ้ะใช่จะใส่ก็ใส่ทุกคนจะบอกว่าอย่างร้านอย่างเงี้ยเขารับบัตรด้วยนะไม่ต้องเป็นเงินสดแล้วนะเฮ้ยเออจริงด้วยเห็นป้ายอยู่เป็นมาสการ์ดวีซ่าอะไรพวกนั้นเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเป็นสังคมไร้เงินสดยิ่งหลังโควิดเนี่ยบางประเทศอ่ะไม่รับเงินสดเลยเพราะว่าไอ้เงินเนี่ยก็ติดเชื้อโรคกันได้เหมือนกันนะใช่ด้วยหลายๆอย่างแหละมันจะได้ตรวจสอบบัญชีง่ายหน่อยไงตอนนั้นเราไปแถบยุโรปที่เป็นแบบสวีเดนหรืออะไรเงี้ยไม่รับเงินสดเลยสตาร์บัคก็ไม่รับเงินสดอย่างนั้นเลยI told him 300 for one and then 350 for the other one. I already gave him a deal. I already told him because the prices were 400 for the big one. You said you live in where? Thailand. Yeah, but that's, I don't have anyone that has my art in Thailand, so that would be cool. Bro, I want you to have two. Okay. Six for both? Okay. Yeah. Okay. รีวิวการซื้อขายของคุณพ่อหน่อยฮะเร็วมากงงเออเอาไปใส่ตรงไหนก็แต่พี่ดูแล้วเป็นการเพ้นท์มือจริงๆใช่ไหมเพ้นท์มือใช่ตอนแรกมองไกลๆไม่ดูใกล้แต่เห็นละเห็นรอยผู้กันละจริงอ่ะเปิดเลยผมต้องเปิดก่อนเลยเมียบอกไม่ต่อให้หรอกไม่เป็นไรต่อเองก็ได้ตอนแรกมัน450ไอ้ต่อมา350แล้วบอก300ได้มั้ยแล้วสุดท้ายก็ได้302ลูกเออนี่ต่อเก่งนะเราจะได้นะมันต้องมีความพัฒนาบ้างครับทุกคนบอกไม่เคยมีงานอาร์ตเขาไปอยู่ที่เมืองไทยเลยอย่างงี้หมื่นกว่าบาทที่เป็นหมื่นกว่าบาท2ลูกก็โอเคนี่น่าจะเป็นครั้งที่2ที่ผมมาที่นี่นะครับผมแต่เป็นครั้งแรกของมิกามิยะเลยถ้าเข้าที่นี่ก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่เข้าคนละ6เหรียญนะครับคนเด็กเข้าฟรีผู้ใหญ่ไม่ต้องเข้าก็ได้ฝากเด็กมาซื้อนี่นะฮะโคตรบูทกี่ดิซื้อรูปละ300แต่นี่ซื้อไป2ลูกเท่ากับเท่าไหร่ครับ300บวก300 600 I tell Mika No Mika450บวก450เท่ากับเท่าไหร่ครับ750เกือบถูกเท่ากับเท่าไหร่ครับ9 9 900 900ไอ้มิกาก็บอกว่าเยอะเลยตอนนั้นเฮ้ยโอ้แล้วเราไม่มีบูธสีน้ำตาลด้วยเหรอพี่มีนะบูธสีน้ำตาลอ่ะอ๋อเออเอามาเลยวันนี้บรรยากาศก็จะคล้ายๆจตุจักรบ้านเราหนังสือมือสองก็มีตู้ก็มีนี่มันคือเหมือนตึกแดงบ้านเรานะฮะแต่แค่ว่าแบบเป็นเอาท์ดอร์ยูซื้อของได้อีกเยอะไหมพูดถึงของไอซื้ออะไรไม่ได้แล้วเลยทำไมอ่ะเพราะว่าไม่มีที่เลยของส่วนใหญ่นี่ถือว่าแบบว่าจับฉ่ายเลยเนาะไม่สามารถบอกได้เลยว่านี่คือตลาดแนวไหนแต่คือเป็นของมือสองนะมือหนึ่งก็มีมือหนึ่งก็มีโอ้นี่งานอาร์ตอีกแล้วครับพี่ป๊อกพ่อก่อนครับพ่อก่อนเฮ้ยเนี่ยเขาจะมาซื้อเอ้ยเดี๋ยวนะพี่ก็เคยซื้อเวลาแบบเนี้ยเธอจำได้ด้วยจำได้แต่ว่าเป็นอีกร้านนึงเขาจะอะไรครอบคันคัดหน่อย
โอเคเฮ้ยอะไรวะน่ะเอาร้อนค่ะร้อนเนี่ยคือซื้อใหม่ใส่เลยแต่เป็นเสื้อแม่นะครับนี่มันแบบว่าล้ำจัดเลยนะโอ้โหเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่น่าเชื่อแต่หล่อเลยเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บเราไปนู่นเลยดีกว่าซื้อลอตโต้กันคนผมก็ไม่เคยซื้อนะเอางี้ไหมเราอ่ะคนละใบซื้อคนละใบได้หรือคนละ2ใบดีคนละใบอ่ะถ้า2ใบก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นนะแต่ก็เสียตังค์เยอะขึ้นไงไอ้พวกอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกผีพนันเขาสิงเนี่ยพวกคนอย่างเงี้ยแหละนี่คือแบบว่าถ้าประเทศไทยมันหนาวนานๆหน่อยนี้จะซื้อแจ็คเก็ตกลับไปแล้วฮะแต่พอดีว่าหนาวนับวันได้ก็เลยโอ้โหนี่นิกกี้ตลาดรถไฟศรีนครินทร์บ้านเรานี่สู้ได้เลยเนี่ยหลังๆเนี่ยพวกเสื้อผ้าวินเทจเนี่ยคนญี่ปุ่นกับคนต่างประเทศเนี่ยมาเอาจากบ้านเราไปเยอะมากเพราะเราคัดแล้วแต่เราก็ยังขายถูกกว่าตลาดเมืองนอกอีกเพราะฉะนั้นก็ซื้อบ้านเรานี่แหละเพราะต่างชาติเขาก็มาซื้อบ้านเราโอ้น่ารักเขาเนี่ยหมวกเฮ้ยไม่เอาลุงลังไปครั้งนี้นะครับผมจะเป็นครั้งแรกของทั้งผมนะครับผมแล้วก็มากี้ราศีและพี่โอเคเกี้ยวนะพี่โอเคเกี้ยวเนี่ยผมได้ชื่อเล่นให้ใหม่นะเวลาแนะนำเขาว่าเกี้ยวเขางงเกี้ยวจะงงมันยากขนาดคนไทยกันเองยังเกี้ยวบ้างคุณอะไรบ้างเมื่อกี้เนี่ยฝรั่งเขาเรียกผิดแต่ผมว่าเท่ดีคีออนเหมือนนีออนเหมือนนีออนแต่คีออน Hey what's up man it's your boy คีออนเข้าเรื่องกลับมาเหมือนเดิมเรากำลังจะไปซื้อแผ่นสแครชซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีกี่แบบนะแต่แบบว่าเราได้มาแล้วเราก็เอามาขูดเราก็ดูว่าสุดท้ายแล้วข้างในเนี้ยเราได้ตังค์เท่าไหร่บ้างวันนี้เราจะมาทำการเสี่ยงโชคกันทุกคนระหว่างผมมากิราศีและคีออนเราจะมาดูกันคีออนไม่ใช่คีออนคีออนเยอะแล้วจะนิวเนมเดี๋ยวเราไปดูกันไปที่นี่ครับซึ่งไอ้ลอตโต้นี่ก็ซื้อได้ตามแบบว่าร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยนะฮะแล้วไม่รู้มีป่ะโอเคThat's 10. Okay, you want to do 2? 1 and 1? Yeah. Which one are you getting? การเงินเหรอสีดำสีเทานี่อ่ะสีดำบินเท่าไหร่7.5 ล้านโอ้โหจะเอาไปจัด7.5 ล้านไม่พอหรอคือกังวลว่ากลัวจะถูกน้อยไปเอาให้ถูกก่อนเดี๋ยวเอาไหนเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวลองบังคับคุณแล้วอ่ะทำนั้นเดี๋ยวพี่จะให้ได้แล้วอ่ะเอาสีม่วงไลฟ์ไปอันนั้นเลย30 เหรียญกับ10 ล้านเวอร์ไปป่ะนี่คือของมามีของผมและใบสุดท้ายของพี่เกี้ยวครับเราไปตรวจกันที่บ้านทุกคนเราจะรู้เลยวันนี้เราต้องรู้เลยไป let's go ไปครับเขียนชื่อก่อนเลยได้ไหมอ่ะกลัวเดี๋ยวโดนขโมยหวยอ่ะเฮ้ยโอเคเพื่อนเอาเลยมาพูดได้นะมันเร็วใช่อ้าวมีการขูดไปเลยเนี่ยคนละแถวกันเหมือนให้หมดเลยเหรอใช่เฮ้ยโอ้ยเกือบแล้วเกือบได้1,000 เหรียญแล้วโอเคพอเนี่ยขูดทีนั่นเลขละเนี่ยถ้าเลขตรงนี่คือได้เรื่องเลยนะฮะได้ไม่แต่เราอะมี24ตอนนี้มันเขียน24โอ้ยไม่ต้องใช้งูเข้าไปขนาด10 ล้านเหรียญสิบล้านเหรียญแต่เลขไม่ได้เลข11อันนี้เลขหนึ่งได้เลขหนึ่ง
กี้มีทั้งหมด39 chance น่ะที่จะบินเลยอ่ะอ๋อของเกี้ยวก็คือแค่2แถวมันก็เลยแค่2เหรียญไงมันก็เลยถูกไงมันก็เลยถูกของพี่เกี้ยวได้อะไรมั้ยของพี่เกี้ยวไม่ได้ไอ้พวกนี้มันลุ้นมันเหมือนกันเนาะมันลุ้นมันเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันจะไม่มันตอนที่ขูดเสร็จแล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยได้51แต่มี52โอ้ยเฉียดหลายเลขเลยตั้งใจทำให้เราเฉียดโอ้ยเนี่ยดูสิอันเนี้ย23พี่ก็ได้22ตาลุ้นอะไรแบบตาลุ้นนี่ตาลุ้นนี่ที่ส่งพลังให้พี่ได้นะได้นะได้เลยบ้างนะมาแล้วจะดีตัวนี้ตัวเมียเลยถ้าเป็นไรไม่ได้อะไรเลยว่ะไม่ได้เหรอไม่ได้เหมือนกันครับของพี่เกี้ยวอ่ะไม่ได้ค่ะเอามือกายหัวเลยทำไมไม่มีใครชนะเลยก็นั่นนะสิเราโดนหลอกแน่ๆเลยอ่ะเลขจะต้องแมทช์กับตัวข้างบนที่จริงมันเกิน10ล้านนะสมมุติว่าเราได้เปิดเลข10ล้านมาแล้วเราเจอซิมโบลที่เป็นคูณได้ไปด้วยก็คูณไปอีกมันไม่เกี่ยวมีไหนเฉียดนะเนี่ย winning นี่ไงเห็นมั้ย winning number ไม่ของเขานี่นี่เขาได้ทั้ง23เปล่า22 21ไม่ได้7ก็มี8มาให้29ก็มี26อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันทำเฉียดๆเพราะนี่แม่งเหมือนแบบตั้งใจมาแล้วแบบเออแค่ให้ลุ้นแล้วเกือบใช่มันคือจิตวิทยาใช่นี่ดูมีความหวังมากเลยนะปะเผื่อวันนี้ช้อปปิ้งมันตาลายไงให้ข้อคิดง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามการซื้อลอตโต้หรือจะเป็นการมีคนมาชวนลงทุนหรืออะไรก็ตามผมไปถึงชวนลงทุนแล้วถูกต้องเพราะผมจะบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีหลอกลวงทางลัดมันต้องสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราตั้งใจทำงานพยายามแข็งตั้งถึงจะมาถามมาพูดอย่างเงี้ยมันมีคนที่ได้ไหมมันมีอยู่แล้วแหละคนที่ได้หนึ่งในแบบกี่ล้านใช่แต่ถ้าเราจะเอาเงินที่เราแบบมีหรือสะสมมาแล้วเอาไปลงกันเนี้ยแล้วหวังจะมารวยกับอันเนี้ยความเป็นไปได้มันน้อยมากนึกออกใช่ไหมน้อยมากจะถามว่าสมมติเราทำเงินมาแล้วเราจะแบบเฉียดเล็กๆน้อยๆมาซื้อกระปุกกระปิ๊กเพื่อแบบความสนุกสนานอันนั้นก็แล้วแต่ละคนแต่ว่าต้องไม่ให้ไอ้พวกอย่างเงี้ยมันทำเราเดือดร้อนตอนนี้ดูพูดดูแบบเท่นะดูแบบสุขุมแต่เมื่อกี้ตอนขู่ที่คนละคนเลยนะขู่นี่อย่างนี้เลยนะแต่ละคนเราไม่มีทางรวยทางลัดหรอกเราเฮ้ยเฮ้ยเราไม่มีทางรวยทางลัดเลยแต่ว่าซื้อไง10ล้านคือซื้อ10ล้านของผม7ล้าน5ของยูเนี่ยมีลุ้นมากเลยนะเพราะยูมีขึ้นมา10ล้านนะถ้าตัวเลขถูกขึ้นมาเนี่ยกี้ได้10ล้านจริงๆนะแต่ของผมนี่ที่เขาเขียนบอก up to 7ล้าน5ของผมเนี่ยไม่มีเลยพวกผมมันแบบน้อยหมดเลยเนี่ยปกติเนี่ยเวลาคนเขาไปซื้อที่เนี่ยตามปั๊มตามเซเว่นตามที่ไหนก็ตามสะดวกซื้ออะไรก็ตามเขาเลือกใบได้ไหมหรือว่าคนขายหยิบมาให้น่าจะเลือกได้แหละมันไม่ให้ลงเลือกไงอันนี้มันเลี้ยงใช่มากเลยนะเพราะว่ามันบอกว่าขูดแล้วไม่ได้เนี่ยให้ส่งไอ้ที่ขูดแล้วไม่ได้อะไปลุ้นต่อทีนึงจับทิ้งโชคก็เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกไปช้อปปิ้งเลยป่ะเราไปช้อปปิ้งต่อทุกคนครับไปครับช้อปปิ้งย้อมใจหน่อยครับถึงสเตชั่นต่อไปแล้วค่ะต้องบอกเลยว่าทริปนี้เนี่ยแฮปปี้มากๆไม่ว่าจะเป็นที่พักอาหารการกินแล้วมาทริปนี้เนี่ยผมสังเกตเลยว่าจริงๆเนี่ยเขาเป็นสังคมแคชเลสแล้วนะทุกคนผมแทบไม่เห็นใครใช้เงินสดเลยทุกคนเนี่ยใช้การ์ดอย่างเดียวเลยไม่ต้องพกเงินมาเยอะๆไม่ต้องกังวลเวลาใช้จ่ายเลยนะครับผมยิ่งแบบว่าพี่เนี่ยเป็นคนแบบพี่ลืมเงินไว้ตรงนั้นตรงนี้โดนขโมยบ้างอะไรบ้างมันก็จะแบบปวดหัวจะไปก็เลยเปลี่ยนมาใช้นี่ละจ้าบัตรกรุงไทย Travel Debit Card นะจ๊ะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆไม่ต้องพกเงินสดอีกต่อไปแล้วเวลาเรามาเที่ยวเพราะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าคุณศรีภรรยาของผมเนี่ยเป็นคนที่ขี้ลืมตลอดเวลานะครับผมบอกเลยตั้งแต่พกบัตรนี้นะครับผมก็ทำให้พวกเราเนี่ยเที่ยวตั้งแต่ต้นทริปยันท้ายทริปแบบไม่มีสะดุดเลยครับทุกคนอย่างแบบนี้เวลาพวกเราจะมารูดซื้อของใช่ไหมก็คือสามารถใช้ตัว
บัตรอันนี้รูดไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าที่สำคัญเนี่ยสมัครง่ายได้บัตรเร็วด้วยอย่างเราสองคนเนี่ยก่อนที่จะมาเราก็เตรียมตัวแล้วก็สมัครแป๊บเดียวบัตรก็มาถึงบ้านเลยตัวบัตรกรุงไทย Travel Debit Card ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถใช้จ่ายได้ครอบคลุมถึง210ประเทศเลยนะนอกจากนั้นนะทุกคนเขายังให้เรทที่ดีที่สุดสำหรับ20สกุลเงินเลยนะแค่นั้นยังไม่พอยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายกับบัตรใบนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยถ้าเกิดใครเนี่ยมีทริปนะฮะจะไปเที่ยวต่างประเทศจะเที่ยวไหนก็ตามนะอย่าลืมไปสมัครและพกบัตรนี้แบบเราสองคนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเด็กๆชอบมากที่นี่และนี่ถ้าสมมติว่า2คนเนี่ยเขาโตแล้วเนี่ยคุณพ่อคิดจะทำบัตรเสริมให้เขา2คนไหมคะผมเหรอครับเออเผื่อเขาแบบไปเรียนเมืองนอกตอนโตแล้วถ้าเขาโตแล้วนะอันนี้พูดตรงๆนะก็คงต้องทำเพราะว่าเขาก็ต้องใช้จ่ายอยู่ที่นู่นถูกไหมไม่ว่าจะเป็นโอนค่าเทอมค่าที่อยู่ค่าที่พักค่ากินค่าอะไรก็ตามผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันที่จะต้องนั่นแต่ต้องโตก่อนนะแต่สิ่งที่ดีเลยเนี่ยคือมันคอนวีเนียนซ์แล้วก็ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเวลาฉุกเฉินเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กอ่ะอันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถโอนค่าใช้จ่ายผ่านบัตรได้แล้วนะจ๊ะประหยัดเวลาสะดวกง่ายด้วยพูดถึงเรื่องแบบว่าเด็กจะไปเมืองนอกก็ใจหายเหมือนกันนิดนึงเดี๋ยวเด็กๆยังไม่ได้จะไปนะที่รักยังไม่ได้จะไปยังไม่ได้จะไปแต่ถ้าสมมติว่าเขาต้องใช้บัตรเสริมอะอย่างเราเนี่ยเราใช้กรุงไทย Travel Debit Card อยู่แล้วใช่ไหมเราก็คือสามารถทำบัตรเสริมให้เขาได้เลยแล้วเราก็สามารถโอนผ่านแอปกรุงไทย Next ได้เลยง่ายๆเห็นไหมอันนี้ผมเห็นด้วยเพราะไม่ต้องไปเปิดบัตรใหม่สองเนี่ยเด็กๆสามารถใช้จ่ายได้แค่แตะถอนโอนจ่ายทุกอย่างอยู่ในบัตรเดียวและที่สำคัญเนี่ยเราสองคนสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของเด็กๆสองคนได้ด้วยนะครับผมนี่สำคัญมากเลยนะครับสำคัญมากนอกจากการแบบใช้จ่ายต่างๆแล้วเนี่ยไอ้ก็คิดที่จะออมเงินในบัญชีให้เด็กๆด้วยนะจ๊ะเพราะว่าการที่เราแลกสกุลเงินไว้ในบัตรเนี่ยได้ดอกเบี้ยด้วยเพราะบัตรนี้เนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมการใช้บัตรแถมที่สำคัญนะครับผมเวลาเราไปช้อปปิ้งนะเราได้แคชแบ็กกลับมา 1%ก็เห็นไหมบอกแล้วว่าสายเที่ยวอย่างเราเนี่ยไม่ว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนก็คืออยากจะให้พกเอาไว้นะจ๊ะบัตรตัวนี้เพราะว่ามันเลิศจริงๆพกเถอะครับบัตรกรุงไทย Travel Debit Card ผมบอกเลยว่าบัตรเดียวเนี่ยจบทุกปัญหาเวลาคุณไปเที่ยวต่างประเทศนะสะดวกง่ายรวดเร็วแล้วมันมีโบนัสอะสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษอะติดมาเต็มไปหมดเลยทุกคนอันนี้จะขอย้ำอีกทีนึงว่าสิทธิพิเศษของเขาเนี่ยสุดจริงๆเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยสามารถได้สูงสุดถึง 2.5% 6สกุลเงินตามด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะ 2.5% เลยใน6สกุลเงินเลยด้วยเดี๋ยวผมขอดูการ์ดเพิ่มนิดนึงการ์ดที่เนี่ยมันมีการ์ดตลกเยอะมากช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องแคชแบ็ก 1% เนี่ยเขามีแคชแบ็กให้สูงสุดถึง 5,000 บาทต่อปีเลยนะครับผมถ้าเกิดคุณใช้จ่ายรูดบัตรที่ต่างประเทศนะครับผมใครอยากรู้รายละเอียดอะไรก็ลองไปสมัครกันดูนะครับและขอเพิ่มอีกสักนิดนึงเผื่อคนแบบสงสัยว่าอ้าวแล้วสิทธิพิเศษในประเทศไทยล่ะยังไงต้องบอกเลยว่ามีสิทธิพิเศษแน่นอนเริ่มตั้งแต่การออกเดินทางเลยดีกว่าเพราะคุณจะได้รับส่วนลดในการเรียกลิมูซีนให้มารับคุณไปสนามบินถึงหน้าบ้านเลยนะคะและข้อที่2ได้รับส่วนลดเป็นนั่งชิลๆในเลาจ์ก่อนบินด้วยนี่เป็นยังไงล่ะถึงได้บอกว่าต้องมีเลยเดี๋ยวเราไปเดินซื้อของเพิ่มอีกสักนิดนึงใช่เลยยังมีอีกหลายสต็อปที่เราจะไปนะครับผมอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe บ้านของเราด้วยนะครับทุกคนไปครับมิก้า you ready เมีย you ready ไปเลยมาทางนี้ไปทางไหนครับทางนี้เออจะไปทางไหนล่ะเนี่ยมาทางนี้ลูกYeah, please!